พี่เจฟคะขอปรึกษาคะ่ะได้ไปพบลูกค้าเสนอไอเดียสมการชีวิตลูกค้าบอกกังวลทุกเรื่องประกันทำไว้ให้แล้วและเขาจะคุยกับภรรยาอีกครั้งก่อนกลับก็ใช้บทขอต่อลูกค้าเขาก็ยินดีแนะนำให้และวันพรุ่งนี้ขอเข้าไปพบเพื่อปิด วันนี้เขาค้าพบได้นะดีนะการขายก็ทําธุรกิจค้าขายขอบทปิดการขายที่มัดใจลูกค้าขอขอบคุณพี่เจฟมากอะอันนี้ขอบทปิดการขายนะคือจริงๆแล้วอะถ้าเกิดว่าการขายประกันเนี่ยเหมือนการปรุงอาหารการขายประกันเหมือนการปรุงอาหารเนี่ยคุณบอกขอเครื่องปรุงรดแซบความหมายก็คือว่าเดี๋ยวจะไปปิดเนี่ยขอบทปิดการขายก็คือขอเครื่องปรุงรดแซบหน่อยแต่ลืมว่าในอาหารจานหนึ่งเนี่ยการที่ อาหารมันจะอร่อยได้นะสมมติคุณทําต้มยำนี้คุณอาจจะได้เครื่องปรุงสูตรรแสแซบเลยแต่ปรากฏว่ากุ้งก็ไม่สดผักก็ไม่สดอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะว่าคือพอองค์ประกอบมันไม่ครบเนี่ยมันก็ถึงแม้คุณจะได้เครื่องปรุงชั้นดีใช่ไหมคุณได้เครื่องปรุงแซบๆเนี่ยแต่พอกุ้งไม่สดความหมายคือว่ายังไงมันก็ไม่อร่อยอะ่ะทีนี้เท่าที่อ่านดูเนี่ยนะก็คือลูกค้าน่าจะโอเคระดับหนึ่งแล้วนะเพราะว่าเทสได้จากการที่คุณเนี่ย ใช้บทขอต่อลูกค้าแล้วเขายินดีแนะนําแล้วคุณก็นัดเขาไปพบในวันพรุ่งนี้ก็คือวันเนี้ยนะคุณสุนีผมคิดว่าคุณน่าจะทําขั้นตอนแรกๆเนี่ยได้ดีแล้วเ,เช่นขั้นตอนการเปิดใจลูกค้าเนี่ยน่าทําได้ดีละแล้วก็ขั้นตอนเรื่องการนําเสนอไอเดียการขายตรงเนี้ยเป็นที่สงสัยอยู่ว่าคุณได้นําเสนออย่างไรบ้างอันนี้ผมไม่รู้นะแต่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาขอไปปรึกษาภรรยาดูก่อนทีนี้ถ้าเกิดว่าตามหลักการขายประกันน่คุณก็ต้องดูว่าเฮ้ยใครเนี่ยที่ เขามีอำนาจการตัดสินใจถ้าเกิดภรรยามีอำนาจการตัดสินใจคุณก็ต้องไปคุยกับภรรยาคุณคุยกับสามีคนเดียวเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยวนไปวนมาเนะเขาก็จะบอกปรึกษาภรรยาปรึกษาภรรยาดังนั้นเรียกทั้งสองคนมาคุยนะครับแล้วถามว่าจะเรียกยังไงก็พูดไปตรงๆนะครับบอกว่าพี่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญไหมล่ะเรื่องการที่เราเนี่ยจะสร้างหลักทรัพย์ นะหรือว่าเราจะทําการปกป้องรัมรองครอบครัวในฐานะที่พี่เป็นหัวหน้าครอบครัวพี่ผู้หญิงก็เป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยคิดว่าคุยครั้งเดียวดีกว่าไหมถ้ามีข้อสักถามอะไรเนี่ยผมจะได้ตอบตรงนี้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็คือเรียกทั้งสองคนนั่แหละมาคุยอ่าส่วนบทปิดการขายบทปิดการขายที่ได้ผลเนี่ยจะต้องเป็นบทปิดการขายที่มันมีเขาเรียกวันรีเลตอะรีเลตกับตัวของเขาด้วยมันมีหลายบทเอาสักสองบทก็แล้วกันบทแรกอย่างเช่นบทที่บอกว่าหลายครอบครัวเนี่ยที่ หัวหน้าครอบครัวเนี่ยก็รักครอบครัวนะแล้วก็ทํางานหนักทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวของเขาทําเพื่อลูกทําเพื่อภรรยาแต่ว่าเชื่อหรือไม่ว่าก็มีความเป็นไปได้ที่ครอบครัวเนี่ยอาจจะประสบปัญหาเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยลืมไปเรื่องหนึ่งคุณพ่อลืมเติมคําว่าความมั่นคงลงไปในความรักดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อให้คุณพ่อนั้นน่นนะรักครอบครัวเท่าไหร่ แต่ถ้าเกิดว่าลืมเติมความมั่นคงลืมป้องกันไว้เนี่ยหากวันนี้คุณพ่อต้องจากไปก่อนคําพูดที่ว่าคนตายเอาอะไรไปไม่ได้ไม่จริงเลยถูกต้องไหมครับคนตายเนี่ยอาจจะเอาสิ่งที่จําเป็นสิ่งที่สําคัญกับคนที่ยังมีชีวิตยอยู่ไปด้วยนั่นก็คือรายได้และก็ความสามารถของเขาวันนี้ค่ะเรามาทําสิ่งที่มันหายไปก็คือเรามาเติมความมั่นคงให้กับคนที่พี่รักจากนั้นนะคุณก็ปิดการขายทันที แล้วคุณก็บอกว่าไม่ทราบว่ามรดกฉบับนี้หรือว่ากรมธรร์ฉบับนี้เนี่ยจะยกให้กับผู้ประโยชน์คนไหนบ้างจะยกให้กับพี่ผู้หญิงคนเดียวหรือว่ายกให้กับลูกด้วยนะก็คือให้ทางเลือกเสมออันนี้บทหนึ่งหรือว่าคุณจะใช้บทถ้าเขาเป็นคนที่ซื้อประกันอยู่แล้วเนี่ยจริงๆรแล้วมันคุยง่ายคนที่เคยซื้อประกันนะเท่าที่ผมเจอเนี่ยคนที่ถูกขายครั้งแรก กับคนที่มีกรมธรรม์อยู่แล้วผมบอกคุณได้เลยว่าผมเนี่ยชอบยิ่งมีกรมธรรม์เยอะเท่าไหร่ผมชอบคุยกับคนคนนั้นมากกว่าเพราะว่าเขาเนี่ยเข้าใจภาพรวมของการประกันชีวิตแล้วดังนั้นคุยง่ายบทปิดการขายอีกบทหนึ่งคุณก็บอกว่าประกันชีวิตอ่ะพี่ก็ทราบอยู่แล้วมันไม่ได้หมายความว่าเราซื้อประกันชีวิตแล้วมันจะประกันชีวิตเราได้การประกันชีวิตเนี่ยไม่ได้เป็นการประกันชีวิตของผู้เอาประกันชีวิตแต่เป็นการประกันชีวิตของผู้อยู่เบื้องหลังผู้เอาประกันชีวิตต่างหาก ให้เขามีชีวิตที่เป็นปกติสุขเสมือนหนึ่งหัวหน้าครอบครัวเนี่ยังอยู่กับเขาคนเราเนี่ยจากไปได้ครับแล้วก็เลือกได้ด้วยว่าจะเอารายได้ติดตัวไปหรือว่าจะเอารายได้ทิ้งไว้ให้กับครอบครัววันนี้พี่อยากทําแบบไหนครับเอารายได้ติดตัวไปด้วยหรือว่าทิ้งรายได้ให้กับครอบครัวดีครับพี่แบบนี้เป็นต้นนะมีหลายหลายแบบนะ